สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากไทย PBS ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรผลการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดราชบุรีและกาญจนบุรีระหว่างวันที่20ถึง21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2557เวลา 9:46 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการพัฒนาเยาวชนในถิ่นทุรกันดารโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตะโกปิดทองตำบลสวนพึ่งอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีโรงเรียนแห่งนี้อยู่ห่างจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา1กิโลเมตรมีนักเรียนจำนวน212คนเกือบทั้งหมดเป็นเด็กตามแนวชายขอบชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงมีนักเรียนบ้านไกลอาศัยในหอพักของโรงเรียนจำนวน70คนโดยทางโรงเรียนได้สนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการให้การศึกษากับนักเรียนตามแนวชายขอบที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยให้รู้ภาษาไทยสอนให้รักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์และรับเด็กชาวกะเหรี่ยงอพยพที่อายุเกินเกณฑ์เข้ามาเรียนหนังสือด้วยพร้อมกับสนองพระราชดำริในการให้ความช่วยเหลือนักเรียนตามแนวชายขอบให้ได้สถานะบุคคลหรือสัญชาติไทยซึ่งปัจจุบันสามารถช่วยให้นักเรียนตามแนวชายขอบได้สัญชาติไทยแล้วจำนวน37คนและยังให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในเรื่องความสำคัญของการไปแจ้งเกิดบุตรของตนในที่ว่าการอำเภอเพื่อรักษาสิทธิของตนให้ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับนักเรียนชาวกะเหรี่ยงตามแนวชายขอบเมื่อกลับไปเยี่ยมศูนย์อพยพบ้านถ้ำหินจะมีผู้เชี่ยวชาญสอนวิชาภาษาอังกฤษให้จึงทำให้นักเรียนเหล่านี้มีความรู้ภาษาอังกฤษมากกว่านักเรียนอื่นส่วนนักเรียนอนุบาลจะพูดภาษาไทยไม่ได้ครูจึงได้ดำเนินโครงการพี่สอนน้องโดยให้นักเรียนทุกคนพูดภาษาไทยเมื่อมาโรงเรียนและให้รุ่นพี่สอนให้นักเรียนอนุบาลพูดภาษาไทยโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงเรื่องการอนุรักษ์ป่าไม้ของนักเรียนจากหนังสือคู่มือพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่มีพระราชดำริให้ดำเนินการสอนในโรงเรียนตชด.ทุกแห่งโดยเริ่มตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปด้านโครงการฝึกอาชีพได้สอนให้นักเรียนทำพรมพื้นเมืองถักผ้าพันคอไหมพรมและการเดินสายไฟฟ้าเบื้องต้นและเนื่องจากไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงทางโรงเรียนต้องใช้ระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์และเมื่อหน้าฝนจึงประสบปัญหาไฟไม่พอต้องปั่นไฟใช้ทำให้ไฟกระตุกและกระชากคอมพิวเตอร์เสียหายซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ส่วนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันพื้นที่เดิมเป็นบ่อเมืองแร่จึงประสบปัญหาดินเป็นหินปนแร่ได้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมเขาชะงมจังหวัดราชบุรีตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาช่วยสอนให้นักเรียนทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพเพื่อพัฒนาปรับปรุงบำรุงดินจนสามารถปลูกพืชผักได้เจริญงอกงามในโอกาสนี้ได้มีพระราชดำริให้เลี้ยงปลาในบ่อน้ำที่เดิมเคยเป็นบ่อเหมืองแร่ข้างโรงเรียนและให้กรมชลประทานจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมให้กับโรงเรียนและราษฎรพร้อมกับดักตะกอนเพื่อให้น้ำสะอาดโรงเรียนแห่งนี้เปิดทำการสอนเมื่อปี2521เดิมมีเพียงอาคารเรียนหนึ่งหลังจากการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนเป็นครั้งที่4ส่งผลให้โรงเรียนมีการพัฒนาและก้าวหน้ามาจนปัจจุบันโอกาสนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาตรวจรักษาราษฎรและทรงรับผู้ป่วยเป็นโรครูมาตอยและเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าและผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมกันนี้ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จเวลา 13:26 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวัดสุทาสินีบ้านลำสมอหมู่ที่4ตำบลบ้องตี้อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นสาขาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฮงเคลไทยบ้านทุ่งมะเสอย่อตำบลบ้องตี้โดยตั้งอยู่ห่างกันประมาณ6กิโลเมตรโรงเรียนแห่งนี้เริ่มทำการสอนเมื่อปี2546ปัจจุบันสอนตั้งแต่ระดับประถมวัยถึงระดับประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน84คนครูตชด6นายครูอัตราจ้าง1คนและผู้ดูแลเด็กเล็ก1คนมีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์จำนวน5คนโดยกำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพทั้งนี้ทางโรงเรียนได้ดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาตั้งแต่ปี2548อาทิโค
ครงการส่งเสริมสหกรณ์มีการจัดตั้งสหกรณ์โรงเรียนมีการสอนวิชาสหกรณ์ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4-6สัปดาห์ละครั้งครั้งละ1ชั่วโมงจนทำให้ในปี2553ได้รับรางวัลชนะเลิศการบันทึกบัญชีสหกรณ์จากทางจังหวัดกาญจนบุรีโครงการฝึกอาชีพมีวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีไปช่วยฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้กับนักเรียนอาทิสอนการทำดอกไม้ประดิษฐ์จากใบยางพาราทำกล้วยฉาบปรุงรสและซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์เพื่อให้นักเรียนมีพื้นฐานสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ด้านการเรียนการสอนเด็กในระดับปฐมวัยยังสื่อสารภาษาท้องถิ่นซึ่งหมู่บ้านนี้เป็นชนชาวไทยอาศัยอยู่หลายเผ่าอาทิชนเผ่ากะเหรี่ยงมอญกัมพูชาและเมียนมาทางโรงเรียนได้ฝึกให้เด็กพูดภาษาไทยเป็นภาษากลางในการสื่อสารส่วนคะแนนโอเน็ตในปีนี้วิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ลดลงทางโรงเรียนจึงได้สอนเสริมในชั่วโมงซ่อมเสริมและสอนเพิ่มเติมช่วงหลังเลิกเรียนส่วนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีการปลูกพืชผักสวนครัวปลูกไม้ผลเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเทศเลี้ยงไก่พันไข่ไก่พื้นเมืองและเพาะเห็ดนางฟ้าผลผลิตที่ได้ส่งจำหน่ายในสหกรณ์โรงเรียนและนำไปประกอบเป็นอาหารกลางวันเพื่อให้นักเรียนได้บริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการโดยมีเพียงพอตลอดช่วงปีการศึกษาปัจจุบันโรงเรียนใช้น้ำจากระบบส่งน้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยลำสมอและจากการสูบน้ำในลำห้วยสาขาของห้วยบ้องตี้แต่ในช่วงหน้าแล้งส่งน้ำได้ไม่เพียงพอเนื่องจากระบบส่งน้ำชำรุดมีตะกอนอุดตันและในลำห้วยสาขาตื้นเขินไม่สามารถสูบน้ำได้ในการนี้ได้มีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยลำสมอและให้ขุดลอกลำห้วยสาขาของห้วยบ้องตี้จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ำน้อยหมู่ที่5ตำบลไซโยกสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน13กาญจนบุรีเปิดการเรียนการสอนชั้นปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนชายหญิงสัญชาติเมียนมากะเหรี่ยงมอญและไทยทั้งสิ้น95คนครูตชด5นายนักเรียนบ้านไกล60คนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์15คนนักเรียนมีผลการเรียนอยู่ในระดับปานกลางไม่พบปัญหาการสื่อสารเพราะมีการปรับพื้นฐานการสื่อสารเมื่อเข้าเรียนชั้นปฐมวัยโดยใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลักในการสื่อสารและทางโรงเรียนได้เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558โดยสอนด้านประวัติประเทศอาเซียนความสำคัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตลอดจนส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแก่นักเรียนและครูผู้สอนโดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษาอาทิมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึงจังหวัดราชบุรีทำให้มีผลการเรียนภาษาอังกฤษดีขึ้นโอกาสนี้ทอดพระเนตรโครงการฝึกอาชีพซึ่งวิทยาลัยการอาชีพพนมทวนฝึกสอนงานประดิษฐ์อาทิดอกไม้ประดิษฐ์ตลอดจนงานช่างตัดผมและทำรางน้ำนักเรียนสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัวจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนซึ่งแบ่งพื้นที่ปลูกพืชผักสวนครัวปศุสัตว์อาทิไก่ไข่หมูเป็ดปลาดุกกบและปลานิลได้ผลผลิตเพียงพอผลผลิตที่เหลือนำมาจำหน่ายให้กับชาวบ้านเป็นเงินทุนหมุนเวียนในสหกรณ์โดยทางโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนจัดทำบัญชีกิจการสหกรณ์และการประชุมสหกรณ์ในปี2554และ2555ได้รับรางวัลที่1กิจกรรมบันทึกบัญชีกิจการสหกรณ์และการประชุมสหกรณ์นอกจากนี้ในปี2555ได้เข้าร่วมโครงการ My Little Farm ให้นักเรียนออกแบบบริหารจัดการพื้นที่การเกษตรบนพื้นที่1ไร่พร้อมจัดทำบัญชีสหกรณ์ให้มีผลกำไรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทั้งนำมาปรับใช้กับครัวเรือนได้นักเรียนส่วนใหญ่มีสุขภาพแข็งแรงตามเกณฑ์ได้รับแร่ธาตุและสารอาหารครบตามหลักโภชนาการโดยในปี2554และ2555ได้รับรางวัลส่งเสริมสุขภาพระดับทองจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยเป็นศูนย์การเรียนรู้พื้นป่าภาคตะวันตกที่อนุรักษ์พันไม้หายากพันไม้เขาวังเขมรอาทิมะม่วงหาวมะนาวโหตลอดจนค้างคาวคุณกิตติที่พบเมื่อปี2516
มีน้ำหนักเบาเพียง 2.5 กรัมซึ่งทางโครงการร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำสนองพระราชดำริจัดทำระบบกระจายน้ำเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในโครงการและออกแบบระบบกระจายน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ำน้อยซึ่งเดิมพบว่าโรงเรียนมีปัญหาขาดแคลนน้ำอีกทั้งในแม่น้ำแควน้อยมีคราบหินปูนในปริมาณสูงเกินเกณฑ์ที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคส่วนพลังงานไฟฟ้าใช้พลังงานแสงอาทิตย์ควบคู่กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค